สวัสดีค่ะพบกับมุมมองตลาดการเงินทั่วโลกกับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกประจำวันที่24พฤศจิกายน2559ดอลลาร์พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2546ในวันพุธโดยได้รับแรงหนุนจากรายงานเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวและตอกย้ำการคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าและปีหน้าดอลลาร์พุ่งขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเยนโดยปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ8เดือนและปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรสู่ระดับสูงสุดในรอบ19เดือนสำหรับวันนี้เราคาดว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะซื้อขายอยู่ในช่วง 35.65 ถึง 35.80 บาทสำหรับค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 37.50 ถึง 37.80 บาทสำหรับค่าเงินเยนจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 0.3170 ถึง 0.3200 บาทเราพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ TMB One Click One Minute ทันโลกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ